เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวของครูบาอภิชัยขาวปีวัดพระบาทผาหนามอำเภอลี้จังหวัดลำพูนมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลจากหนังสือสุดยอดพระคณาจารย์หนังสือรางวัลดีเด่นแห่งชาติจัดทำโดยอาจารย์ทศพลจังพาณิชกุลช่างภาพและนักเขียนรางวัลพระราชทานฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรอรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังเรื่องราวจากเรื่องเล่าวันนี้ครับครูบาอภิชัยขาวปีเป็นศิษย์ของครูบาศรีวิชัยเมื่อมาอยู่กับครูบาศรีวิชัยแล้วก็ตั้งใจปรนนิบัติอาจารย์อย่างสม่ำเสมอได้รับการอบรมกล่อมเกลาถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความรักและความเมตตาเวลาที่ครูบาศรีวิชัยไปก่อสร้างที่ใดท่านก็จะติดตามไปด้วยทุกโอกาสท่านหมั่นสังเกตพิจารณาในการช่างและเข้าไปช่วยทำงานนั้นๆอย่างตั้งใจจนมีความรู้ความชำนาญติดตัวครูบาอภิชัยขาวปีนามเดิมจำปีเกิดเมื่อวันจันทร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2443บิดาชื่อเม้ามารดาชื่อจันตาบิดาได้ถึงแก่กรรมก่อนจึงอยู่ช่วยมารดาทำงานทุกอย่างจนมีอายุได้16ปีมารดาจึงนำไปฝากเป็นศิษย์ของครูบาศรีวิชัยที่วัดบ้านป่างเมื่อถึงเวลาอันสมควรครูบาศรีวิชัยก็จัดการให้บรรพชาเป็นสามเณรปีพุทธศักราช2459มีชื่อว่าสามเณรศรีวิชัยครูบาท่านสอนสมถกรรมฐานให้และได้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดจนสามารถทำให้ดวงจิตเกิดความสงบตั้งมั่นได้ท่านมักทำความประหลาดใจให้แก่หมู่ช่างที่ทำงานด้วยเสมอคือเมื่อเดินผ่านลำต้นไม้ที่ไว้ใช้ทำเสาสามเณรก็สามารถรู้ได้ว่าเสาต้นนั้นดีหรือข้างในกลวงไม่ควรนำมาทำเสาโดยที่เสาต้นนั้นไม่มีตำหนิให้สังเกตเห็นแต่อย่างใดเมื่อพิสูจน์แล้วทุกครั้งก็จะพบว่าเป็นความจริงท่านช่วยครูบาศรีวิชัยก่อสร้างวัดวาอารามต่างๆควบคู่กับการฝึกปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลาถึง6พรรษาจึงอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่ออายุได้22ปีพุทธศักราช2465ครูบาศรีวิชัยเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าอภิชัยขาวปีจนกระทั่งในพรรษาที่13ก็ถูกจับดำเนินคดีข้อหาไม่ไปรับใบทหารกองเกินศาลตัดสินจำคุก6เดือนในเรือนจำจังหวัดลำพูนซึ่งท่านถูกจับศึกและครองผ้าขาวแทนขณะอยู่ในเรือนจำท่านได้มอบเงินส่วนตัวเพื่อสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลจังหวัดลำพูนที่ทรุดโทรมมากเพื่อเป็นสาธารณกุศลแล้วจึงกลับมาอุปสมบทอีกครั้งมีครูบาแห่งวัดนันตาเป็นพระอุปัชฌาย์อยู่จำพรรษากับครูบาศรีวิชัย1พรรษาในช่วงบั้นปลายได้พำนักอยู่ที่พระพุทธบาทตะเมาะสร้างพระอารามอยู่ใกล้เชิงดอยผาหนามต่อมาถึงวันที่3มีนาคม2520ท่านก็ละสังขารจากไปรวมอายุ77ปี55พรรษาเหลือแต่ผลงาน
และชีวประวัติชีวิตอันบริสุทธิ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้น้อมลำลึกถึงไปวัดพระพุทธบาทผาหนามสักการะครูบาอภิชัยขาวปีแล้วขอเชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง3ครูบาที่จัดไว้สวยงามและที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทผาหนามลักษณะรอยพระพุทธบาทเป็นรอยค่อนข้างชัดเจนเหยียบประทับไว้บนแผ่นหินบนดอยผาหนามปัจจุบันสร้างมณฑปทรงเจดีย์ครอบไว้ทุกวันจะมีพุทธศาสนิกชนไปท่องเที่ยวมากมายมีโอกาสไปลำพูนต้องไปวัดนี้สักครั้งในชีวิตสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนบ็อกซ์ซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง